สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ TCTLL อีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาตอบคำถามให้คนที่ถามเข้ามาว่า work zone จะจัดยังไงซึ่ง work zone เนี่ยไม่เกี่ยวกับการที่มันไม่เชิงไม่เกี่ยวต่อหมายถึงว่าการที่คีปเปอร์ไม่เข้าไปให้อาหารเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นบั๊กก็ได้นะคะมันอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ว่าวิธีแก้หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดเวิร์กโซนแล้วเนี่ยส่วนมากจะไปให้อาหารตามกำหนดซึ่งจากที่อ่านมาน่าจะเข้าไปให้ประมาณเดือนละครั้งนะคะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะจัดทำเวิร์กโซนได้เนี่ยก็ต้องมีพนักงานที่พักพนักงานแล้วก็กรงสัตว์ก่อนซึ่งเราได้จัดทำที่พักพนักงานแล้วก็จ้างพนักงานเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วปิ้งคือตอนนี้เราอยู่ในหมวดแซนด์บ็อกซ์นะคะเราก็จะทำแบบมาอธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆไม่เน้นตกแต่งนะคะคนแรกเป็นแคร์เทเกอร์นะคะหรือว่าเป็นเหมือนผู้ดูแลก็คือคนทำความสะอาดนั่นเองถ้าเกิดว่าเราคลิกดูเนี่ยก็จะมีสเตตัสของพนักงานคนคนนั้นเนี่ยขึ้นมาให้ดูกันเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าพนักงานคนอื่นๆมีคำศัพท์ที่เหมือนกันหรือว่าสเตตัสที่คล้ายกันก็จะสกิปไปนะคะจะอธิบายแค่คนแรกคนเดียวซึ่ง caretaker เนี่ยอันแรกก็จะเป็น caretaker status wandering นี่ก็คือกำลังหลงทางอยู่เพราะว่าคือเราจ้างมาแล้วเราก็กดหยุดไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะตามหาพนักงานคนนี้เนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็จะพุ่งไปที่ตรงนั้นทันที workload เนี่ยคือปริมาณงานอย่างตอนนี้เป็น normal อยู่เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มทำงานใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าแบบหนักเกินไปอะไรอย่างงี้มันอาจจะเปลี่ยนสเตตัสเป็นอย่างอื่นแทนเกิดว่าเราให้งานเขามากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าไม่มีความสุขก็ได้ข้างล่าง workload เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานคนนั้นนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยมันก็จะมีเหมือนสถิติว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำความสะอาดถังขยะไปได้มากแค่ไหนทำความสะอาดขยะไปได้มากแค่ไหนทำความสะอาดเก้าอี้ทำความสะอาดอ้วกแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำไปได้มากแค่ไหนนั่นเอง recent thoughts ก็คือความคิดช่วงนี้พนักงานคนนี้คิดอะไรอยู่อาจจะเป็นแบบว่ารำคาญมากเลยไม่อยากทำงานแล้วหรือว่าอ้อยอยากลาออกจังเลยอ้อยทำไมให้เงินฉันน้อยจังเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น recent thoughts เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความสุขของพนักงานด้วยที่อยู่ด้านล่างก็คือเขาเนี่ยต้องการความสุขแล้วก็ energy นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพนักงานเริ่มไม่มีความสุขหรือว่าเริ่มไม่อยากทำงานเนี่ยเราจะต้องมาดูแล้วว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรอันที่สองเนี่ย current salary นี่ก็คือเงินเดือนปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าเงินเดือนน้อยไปเนี่ยพนักงานก็อาจจะทิ้งงานไม่ทำงานหรือว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มราคาเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณให้ดีๆ Trust ก็คือหน้าที่ของเขานะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเราสามารถติ๊กได้ตามนี้นะคะว่าเราอยากให้เขาทำอะไรหรือไม่อยากให้ทำอะไรแต่ว่าส่วนมากก็น่าจะต้องทำทั้งหมดก็คือทำความสะอาดทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเลือกอะไรเป็นพิเศษก็สามารถมาเลือกได้ที่ตรงนี้นะคะส่วน work zone นี่นะคะจะเป็น area ที่คนคนนี้จะไปทำงานก็คือถ้าเกิดว่ากำหนด work zone ให้เป็นที่กลุ่ม A ก็จะทำเฉพาะกลุ่ม A ถ้าเป็นกลุ่ม B ก็จะทำเฉพาะกลุ่ม B ซึ่งอันเนี้ยเรากำลังจะอธิบายในคลิปนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยัง no work zone อยู่มาอันที่3คือ training นะคะ training เนี่ยคือพนักงานทุกคนเนี่ยสามารถไปเทรนได้ที่ staff room เราสามารถเทรนให้พนักงานคนนี้เดาเยอะมากขึ้นซึ่งเดาเยอะมากขึ้นเนี่ยพนักงานคนนั้นอาจจะทำงานดีขึ้นพนักงานคนนั้นทำงานเร็วขึ้นหรือว่ามีความสุขมากขึ้นซึ่งสามารถดูได้ด้านล่างนี้ next training level ก็คือถ้าเกิดว่าเราเทรนแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรตอบแทนกับพนักงานคนนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะคือ staff statistic ก็คือมันเป็นสถิติอะค่ะแต่ว่าอันข้างบนเนี่ยก็คือเราจะบอกว่า staff คนนี้เนี่ยใช้เวลาไปกับอะไรบ้างอันแรกเนี่ย time spent traveling ก็คือเหมือนสำรวจหรือว่าเดินไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้คือเป็น traveling ส่วน time spent idle เนี่ยก็คือเวลาว่างซึ่งบางคนเนี่ยอย่างอันเนี้ยเพิ่งจ้างมาเพราะฉะนั้นเวลาว่างก็ยังเยอะมากๆยังไม่ได้เริ่มทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มทำงานไปแล้วและยังแบบไอดอลเยอะมากๆเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าเราได้จัดเวิร์กโซนหรือว่ามีงานอะไรให้พนักงานคนนี้ทำไหม Time spent on duty ก็คือเวลาในการทำหน้าที่ของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่าง caretaker เงี้ยไปทำความสะอาดนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมี time on duty เนี่ยเยอะมากขึ้นส่วน Time Spent Researching เนี่ยก็คือพนักงานที่สามารถทำการ Research ได้เนี่ยก็จะมี Time Spent Researching เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วน Time Spent Resting เนี่ยก็คือเวลาที่ได้รับการพักผ่อนแตกต่างจาก Idle นะคะ Idle คือการว่างงานคือการไม่มีงานทำแบบว่าว่างๆเลยแต่ว่า Resting เนี่ยก็คือการพักผ่อนซึ่งพนักงานทุกคนควรจะมีแถบนี้ด้วยแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ย Time Employ ก็คือจ้างคนนี้เนี่ยมานานแค่ไหนแล้วนั่นเองคนที่สองนะคะ Keeper Keeper ก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลตรวจสอบความสะอาดในกรงแล้วก็
ติมอาหารให้กับสัตว์น้องๆของเราในสวนสัตว์นั่นเองนะคะอื่นๆนี้ก็เหมือนกันอย่างพอเป็นคีปเปอร์เนี่ยค่าจ้างแรงงานก็สูงขึ้นมาตามลำดับนะคะแล้วก็กำหนดได้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมคนที่3คือแมคานิกนะคะหรือว่าเป็นช่างนั่นเองช่างเนี่ยก็จะรับหน้าที่ในการรีเสิร์ชก็คือเวลาเราเล่นชาเลนจ์หรือว่าแฟรนไชส์เนี่ยของมันจะยังมีน้อยอยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถให้แมคานิกเนี่ยรีเสิร์ชเพื่อที่จะหาพวกประติมากรรมก่อสร้างนู่นนี่นั่นวัสดุต่างๆมากขึ้นนะคะรวมไปถึงยังสามารถซ่อมแซมของที่พังเครื่องต่างๆที่พังยานพาหนะขนส่งทั้งหลายนะคะถ้าเกิดว่ามีของพังในสวนสัตว์แมคานิกเนี่ยก็จะเป็นคนซ่อมแซมเองแล้วก็รวมไปถึงผนังหรือว่ากรงที่น้องๆทำพังหรือว่าเริ่มเก่าแล้วแมคานิกก็จะเป็นคนจัดการให้ค่ะถัดจากแมคานิกก็จะเป็นพี่ยามของเรานั่นเองเป็น security นะคะ security ก็ดูแลเรื่องคนที่มาป่วนในสวนสัตว์เราบางคนเนี่ยอาจจะมีของพังถังขยะล้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพี่ยามนี่ก็จะเป็นคนจัดการให้รวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีการขโมยของเป็น pickpocket นะคะ pickpocket ก็คือการโดนล้วงกระเป๋าอะไรอย่างนี้พี่ยามเราก็จะจัดการให้ถ้าเกิดว่าเราเอา security เนี่ยนะคะไปเทรนนิ่งมากขึ้นเนี่ยก็จะมีอัตราในการจับคนหรือว่าจับขโมยเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะคนต่อไปก็คือเวนเดอร์นะคะเวนเดอร์เนี่ยก็จะเป็นพนักงานขายซึ่งหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากเลยแล้วก็แค่สร้างร้านค้าให้กับเขาแล้วก็มอบหมายหน้าที่เพื่อที่จะให้เขาทำงานในร้านค้าร้านนั้นนั่นเองแล้วคนสุดท้ายที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือสัตวแพทย์หรือว่าเวทของเรานั่นเองนะคะสัตวแพทย์นี่นะคะก็จะมีหน้าที่ research เพื่อที่จะหาเชื้อโรคหรือว่าหาพวกของเล่นอาหารที่จะเอาไปใส่ในกรงน้องๆได้มากขึ้นนั่นเองคือสำหรับใครที่เอาสัตว์ไปลงในกรงแล้วเนี่ยแล้วไม่มีของเล่นให้น้องๆแล้วน้องๆก็ขึ้นสีแดงนะคะก็ให้เอาสัตวแพทย์เนี่ยไปวิจัยสัตว์ตัวนั้นๆก่อนแล้วเราก็จะได้ของมาให้น้องเพื่อที่จะไปใส่ในกรงได้นะคะไม่ใช่แค่รีเสิร์ชนะคะแต่ว่าสัตวแพทย์เนี่ยก็จะดูแลแล้วก็รักษาสัตว์ทั่วไปด้วยเพราะถ้าเกิดว่าสัตว์เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยสัตวแพทย์ก็จะคอยดูแลให้รวมไปถึงถ้าเกิดว่าสัตว์หลุดออกจากกรงเนี่ยเราสามารถเรียกสัตวแพทย์ไปจับแล้วก็พากลับไปที่เดิมได้นั่นเองโอเคค่ะก็จบไปแล้วสำหรับหน้าที่ของแต่ละคนนะคะ wow. ตอนนี้เราก็จะมาสร้างสวนสัตว์จำลองขนาดย่อมๆกันนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเราก็จะรีบทำสวนสัตว์แบบรวดเร็วเพื่อที่จะมากำหนดเวิร์กโซนให้ดูกันไปค่ะ yeah.เราค่าจะมากำหนดเวิร์กโซนให้ดูกันนะคะวิธีการจัดเวิร์กโซนเนี่ยขั้นแรกก็กดเข้าไปที่ซูด้านซ้ายล่างนะคะแล้วก็กดที่ Staff อันที่4นะคะจากอันบนสุดเลยแล้วก็เลือกเวิร์กโซนนะคะในที่นี้เนี่ยเวิร์กโซนยังไม่มีแล้วก็พนักงานเนี่ยก็ยังไม่มีเวิร์กโซนก็คือขึ้น No Work Zone หมดเลยนะคะให้เรากด New Work Zone พอกดมาแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่กำหนดเวิร์กโซนเลยซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรากำหนดเวิร์กโซนเนี่ยแล้วเราลากเอาก็ได้ถ้าสมมติว่าเราลากทั้งหมดก็คือทั้งหมดเนี้ยจะอยู่ในเวิร์กโซนนี้ซึ่งเราก็สามารถตั้งได้เป็นอันนี้แล้วก็กดเลือกเปลี่ยนเป็นฟูลทั้งหมดโอเคปิดไปทำไมมันไม่เปลี่ยนชื่อล่ะโอเคช่างมันคือพอเราสร้างเวิร์กโซน1มาแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกให้พนักงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในเวิร์กโซนหนึ่งได้เลยทันทีเท่ากับว่าเวิร์กโซนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีบอกว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในเวิร์กโซนนี้อย่างอันเนี้ยก็จะขึ้นว่า two habitats thirteen buildings ก็คือ13ตึกแล้วก็ one staff room ก็คืออยู่ใน staff room เนี่ยห้องหนึ่งโดยเราสามารถสร้างเวิร์กโซนอื่น
ได้นะคะคือเราสามารถสร้างกี่เวิร์กโซนก็ได้เพื่อที่จะจัดให้สวนสัตว์เราเนี่ยเป็นระเบียบมากที่สุดซึ่งอันนี้มันค่อนข้างเล็กอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะยังจัดไม่ได้มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติมีเป็น10กรงเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้พนักงานคนไหนอยู่ที่ไหนนะคะอย่างเช่น New Work Zone เนี่ยเราจะกำหนดให้มีไฟฟ้าแล้วก็พวกตู้ ATM แล้วก็ทางเข้าทางออกแล้วก็กรง2กรงแล้วก็ Staff Room also workshop นะคะอย่างอันนี้เนี่ยส่วนมากก็ที่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของแมคานิกซึ่งแมคานิกเนี่ยก็จะซ่อมพวกเครื่องต่างๆใช่ไหมคะซ่อมกรงเราก็เลยอาจเลือกแค่นี้พอแล้วเราก็เป็น Work Zone 2ไปซึ่งเห็นว่าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะเพราะว่าสีน้ำเงินเนี่ยถ้าดูข้างบนแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าสีน้ำเงินเนี่ยคือส่วนที่อยู่ทั้ง Work Zone นี้แล้วก็ Work Zone อื่นด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็เลือกตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะซ้อนทับกันแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยก็คืออยู่ในอีก Work Zone นึงแสดงว่าสีเหลืองเนี่ยก็คือมี Work Zone เป็นของตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงเนี่ยก็คือยังไม่อยู่ใน Work Zone ไหนนะคะแล้วก็ปิดไปทีนี้เราก็สามารถย้ายให้แมคานิกเนี่ยไปอยู่ใน Work Zone 2แทนได้ Work Zone 2นี้มันก็จะขึ้นว่ามี2กรงนะมี7ตึกแล้วก็มี1 Staff Room เพราะฉะนั้น Staff Room เนี่ยถ้าเป็นห้องใหญ่จะจุได้12คนนะคะเพราะฉะนั้นเรามี7คนเราก็สามารถใส่ใน Staff Room เดียวกันได้คือมันแล้วแต่เลยค่ะว่าเราเนี่ยจะกำหนดให้อะไรกรุ๊ปกับอันไหนเพื่อที่จะให้เป็นระเบียบที่สุดเพราะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราสร้างโซนตรงนี้ใช่ไหมคะอีกที่หนึ่งเราไปสร้างไกลๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องอยู่ใน work zone ที่ต่างกันอย่างเช่นสมมุตินะคะว่าเดี๋ยวเราจะลองสร้างอีกห้องหนึ่งอยู่อีกข้างหนึ่งนะคะเอาละค่ะสมมุติว่าเราจะสร้าง work zone ใหม่นะคะเราลองลบอันนี้ไปก่อนโอเคเราลองมาสร้าง work zone ใหม่เช่นwork zone อันแรกเนี่ยเป็นทั้งหมดเลยก็คือเราสามารถเลือกหมดได้ถ้าเกิดว่าสวนสัตว์เราเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคือแต่ละคนก็จะทำหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าเราอยากให้คนดูแลกรงอันนี้อยู่ตรงนี้กับสตาร์ทนี้เท่านั้นแล้วก็ตั้งเป็น work zone 2เสร็จแล้ว work zone 2เนี่ยเราก็จะให้คีปเปอร์คนแรกเนี่ยไปอยู่เสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกอีกเวิร์กโซนหนึ่งนะคะกรงนี้แล้วก็ให้มาอยู่ที่สตาฟรูมอันนี้แล้วก็ดูแลส่วนนี้ไปเลยก็จะเป็นเวิร์กโซน3นะคะเราก็จะให้คีปเปอร์อีกคนเนี่ยนะคะไปอยู่ในเวิร์กโซน3ซึ่งจะเห็นได้ว่าเวิร์กโซน2กับเวิร์กโซน3เนี่ยก็จะมีคีปเปอร์ดูแลโซนละ1คนแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าเวิร์กโซนนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็กด edit work zone แล้วมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามันมีส่วนไหนบ้างที่เราดูแลอยู่นะคะถ้าสมมติว่าสวนสัตว์เราเนี่ยมีกรงค่อนข้างเยอะแล้วก็เราจ้างคีปเปอร์แล้วแต่ว่าคีปเปอร์ไม่ยอมไปให้อาหารเนี่ยเราก็ลองมากำหนดเวิร์กโซนคร่าวๆอย่างนี้ดูนะคะยิ่งถ้าเกิดว่ามันไกลกันมากไปเนี่ยพนักงานอาจจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเหมือนเป็นชุมชนของพนักงานเล็กๆไว้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อพนักงานแล้วก็ง่ายต่อเราด้วยแล้วก็พนักงานก็อาจจะแฮปปี้ที่ทำงานกันที่นี่อะไรเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าถ้าเกิดว่าขาดเหลือตกหล่นอะไรให้ลองแจ้งได้นะคะอาจจะทำคลิปเพิ่มให้ได้เพราะว่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าพูดไปหมดไหมแต่ว่าการจัดเวิร์กโซนเนี่ยก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้ก็วันนี้ก็ไปละค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย